กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามารับฟังการบรรยายในเรื่องของเอทัคคะนะฮะผู้เป็นเลิศในด้านต่างๆทางพระพุทธศาสนาซึ่งในที่นี้นะคะจะกล่าวถึงประวัติความสามารถที่โดดเด่นความยอดเยี่ยมของเหล่าพระภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ขอประทานอภัยนะคะ ก่อนที่เราจะมาเริ่มศึกษาในเรื่องของเอทัคคะของเราพระอรหันต์ต่างๆที่ได้ปรากฏในชุดเอกสารหนังสืองานวิจัยและคำพีโดยผ่านการบรรยายจากข้าพเจ้าเองนั้นเราจะต้องมาศึกษามาทำความเข้าใจในพราหมณ์คติหรือคำสอนของศาสนาพราหมณ์ก่อนพุทธกาลและหลังพุทธกาลว่า ในดินแดนที่เกิดของเหล่าศาสนาต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็นพระพุทธศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาเชนก็ตามทีสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นในแผ่นดินแห่ง อริยธรรมอินเดียทั้งสิ้นดังนั้นเราจะต้องมาทำการศึกษาและก็ให้ความสำคัญในเรื่องของไตรเพศวรรณะความเป็นอยู่วิถีชีวิตฐานคติคำสอนและเหล่าพราหมณาจารย์ที่สำคัญในสมัยนั้นว่าเป็นอย่างไรด้วย ไตรเพศเนี่ยนะฮะคือชื่อคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์มีอยู่3คัมภีร์นะคะอันได้แก่ว่า1ฤกขเวทนะคะหรืออิรุเพศเป็นคัมภีร์ว่าด้วยการสร้างโลกนะฮะแล้วก็บทสวดสรรเสริญของเทพเจ้าตามคติศาสนาพราหมณ์นะ 2. ยชุรเวทหรือยชุพเวทเป็นชุดคัมภีร์ว่าด้วยบทสรรเสริญเทพเจ้าทั้งปวงมีหลายองค์นะคะค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็รวบรวมมาจากคัมภีร์ฤกขเวท 3. คัมภีร์สามเวทหรือสามเพศเนี่ยว่าด้วยบทสวดในพิธีกรรมบวงสรวงเทพเจ้าทั้งหลายหรือส่วนใหญ่รวบรวมมาจากคัมภีร์ฤกขเวทเป็นรูปแบบขั้นตอนกระบวนการการบวงสรวงการบูชาสิ่งสำคัญสิ่งจำเป็นสาระสำคัญต่อเทพเจ้าหรือสิ่งที่จะต้องกระทำต่อพิธีกรรมต่างๆด้วยและยังมีเวทที่4คืออาถรรพ์เวทนะคะหรืออาภัพพนเพศนะคะซึ่งเป็นคัมภีร์ว่าด้วยมนต์การใช้มนต์และการปลุกเสกที่ปรากฏในพิธีกรรมต่างๆเวททางคัจฉศาสตร์เนี่ยนะคะถือคำอธิบายพระเวทต่างๆเกี่ยวข้องกับการกล่าวสรรเสริญพระเจ้าการประกอบพิธีกรรมเป็นความรู้ทางธรรมสำหรับผู้ที่จะเป็นนักบวชนะเพราะที่จะต้องเผยแพร่ต้องไปประกอบพิธีกรรมนะฮะแล้วก็ต้องไปสั่งสอนในรูปแบบต่างๆเช่นเดียวกัน ดังนั้นในวรรณะที่4เนี่ยนะฮะเรามาทำความเข้าใจของวรรณะว่าเป็นระบบชนชั้นในสังคมอินเดียกำเนิดโดยชาตินะฮะตามหลักการศาสนาพราหมณ์เนี่ยหรือเกิดจากพวกอริยะนะฮะหรือเหล่าอริยะหรืออารยันเนี่ยซึ่งเข้ามารุกรานชนชาติพื้นเมืองหรือกลุ่มชนพื้นเมืองในอินเดียสมัยก่อนครั้งทำสงครามกับเจ้าของชุมชนหรือท้องถิ่นเดิม
ที่มีพวกมิลักขะนะฮะหรือทัสยุนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าทราวินก็ได้ทราวิทก็ได้นะฮะจนได้รับชัยชนะพวกมิลักขะต้องถอยร่นลงไปทางตอนใต้เหล่าอริยะจึงได้ใช้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยเป็นเครื่องมือนะฮะเป็นเครื่องมือในการแบ่งวรรณะนะฮะโดยถือวรรณะทั้ง4เนี่ยเกิดมาจากอวัยวะเนี่ยเปรียบจากชิ้นส่วนต่างๆหรือเกิดจากส่วนต่างๆของพระพรหมที่มีความแตกต่างกันและพระพรหมได้กำเนิดหน้าที่ของวรรณะทั้ง4ต่างๆกันไว้โดยเรียบร้อยแล้วจากหลักการทางคำสอนเนี่ยวรรณะใหญ่ๆในศาสนาพราหมณ์มีอยู่4วรรณะนะฮะได้แก่1วรรณะพราหมณ์เป็นชนชั้นเจ้าตำราเจ้าพิธีกรรมนะฮะในศาสนาพราหมณ์เนี่ยว่าเกิดจากโอษหรือปากของพระพรหมมีสีมีเครื่องแต่งกายแล้วก็สีประจำตัวนั้นก็คือสีขาวดังนั้นผู้ที่เป็นนักพรตนักบวชหรือพราหมณ์เนี่ยก็จะประดับกายด้วยสีขาวหรืออาภรณ์สีขาวนั่นเองอันแสดงถึงความบริสุทธิ์มีหน้าที่กล่าวมนต์สวดและให้คำปรึกษาพระเจ้าแผ่นดินตลอดจนสอนมนต์ให้กับคนทั่วไปส่วนพวกที่เป็นนักบวชทำหน้าที่สอนไตรเพศและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยอันนี้ก็เป็นหน้าที่หนึ่งของเหล่าพราหมณ์เช่นเดียวกันสอนวรรณพราหมณ์เป็นชนชั้นเจ้านักปกครองหรือนักรบนะซึ่งเกิดจากพระอุระหรือส่วนอกของพระพรหมและถือว่าเป็นการสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์เครื่องแต่งกายประจำวรรณะของกษัตริย์หรือชนชั้นปกครองคือสีแดงซึ่งหมายถึงนักรบทำหน้าที่รบเพื่อป้องกันหรือขยายอาณาจักรรวมทั้งเป็นนักปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือคณะผู้ปกครองแบบสามัคคีธรรม3วรรณแพทย์เป็นชนชั้นพ่อค้าและกสิกรซึ่งเกิดจากพระเพลาหรือส่วนตักของพระพรหมมีสีหรือเครื่องแต่งกายประจำวรรณะคือสีเหลืองซึ่งพวกชนชั้นนี้สีเหลืองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นที่มาของทรัพย์ของเงินทองอำนาจวาสนาบารมีที่ได้จากเงินทองนะฮะซึ่งพวกเหล่านี้ก็คือพ่อค้าคหบดีเศรษฐีและเกษตรกร 4. วรรณสูตรเป็นชนชั้นทาสกรรมกรเกิดจากพระบาทหรือส่วนเท้าของพระพรหมมีสีหรือเครื่องแต่งกายประจำวรรณะคือสีดำหรือสีอื่นๆที่ไม่มีความสดใสมีหน้าที่เป็นกรรมกรและลูกจ้างลูกที่เกิดจากพ่อแม่ต่างวรรณะกันถือเป็นจันทานเป็นพวกที่ต่ำสุดในบรรดาความเป็นมนุษย์หรือชนชั้นซึ่งจะถูกรังเกียจเหยียดหยามและไม่มีใครในวรรณะอื่นคบค้าสมาคมด้วยการถือวรรณะอย่างรุนแรงนี้หรือการถือวรรณะอย่างรุนแรงเช่นนี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญอย่างหนึ่งของสังคมอินเดียที่มีมาก่อนพุทธกาลและในสมัยพุทธกาลด้วยเรามาดูพราหมณ์ที่ทำหน้าที่สำคัญในการพยากรณ์ชื่อว่าพราหมณ์โกณฑัญญะเนี่ยมีความชำนาญในการทำนายลักษณะด้วยเหตุนี้จึงมีพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยได้จุติจากดุสิตเทวโลกเนี่ยลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางเจ้าสิริมหามายาเทวีพระอัครมเหสีในพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์แห่งสักยวงศ์ผู้ปกครองกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะ
และต่อมาพระนางประสูติพระกุมารหรือเจ้าชายสิทธัตถะและต่อมาได้บังเกิดซึ่งพระโอรสณสวนลุมพินีวันในวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือวันเพ็ญวิสาขะก่อนพุทธศักราช80ปีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้5วันพราหมณ์กนทัญญะเนี่ยจึงได้รับเชิญเป็นหนึ่งในจำนวนพราหมณ์108คนผู้ชำนาญพระเวทได้มารับการถวายอาหารในพระราชวังอีกทั้งได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน8พราหมณ์ที่ทรงคุณวิทยาการอันประเสริฐเพื่อถวายคำทำนายลักษณะของพระราชกุมารตามพระราชประเพณีในสมัยนั้นดังนั้นพราหมณ์ทั้ง8ที่เข้าร่วมทำนายพุทธลักษณะเนี่ยได้แก่1รามพราหมณ์2ลักษณพราหมณ์3ยัญญพราหมณ์4ทุชพราหมณ์5โพชพราหมณ์6สุทันตพราหมณ์7สุยามพราหมณ์และ8โกณฑัญญพราหมณ์เมื่อพิจารณาเห็นว่าพระราชกุมารต้องตำราดูลักษณะว่าด้วยมหาปุริสลักษณะ32หรือลักษณะสำคัญสำคัญของมหาบุรุษ32ประการและอนุพยัญชนะ80หรือลักษณะที่ปลีกย่อยออกไปอีก80ประการพราหมณ์ทั้ง7ซึ่งเป็นพราหมณ์ชราต่างยกชูนิ้วขึ้น2นิ้วและทำนายว่าพระราชกุมารนี้เป็นผู้มีบุญญาธิการสูงถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เสวยราชสมบัติเป็นพระบรมมหาจักรพรรดิราชยิ่งใหญ่กว่าจักรพรรดิทั้งปวงใน4ทวีปหากออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกส่วนโกณฑัญญพราหมณ์ซึ่งในเวลานั้นเป็นพราหมณ์หนุ่มและทำนายเป็นคนสุดท้ายได้ยกขึ้นเพียงนิ้วเดียวและพยากรณ์ว่าพระราชกุมารสิทธัตถะเนี่ยจะต้องออกบวชบรรพชาและตรัสรู้ธรรมเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนจากนั้นมาท่านก็เฝ้าคอยฟังการเสด็จออกพิเนสกรมหรือออกบวชของพระราชกุมารอยู่ตลอดเวลาส่วนพราหมณ์ชราทั้ง7ต่างเรียกบุตรของตนมาสั่งว่าหากพระราชกุมารสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาหรือออกบวชตามขอให้ออกบวชตามเพราะพวกตนอายุมากแล้วคงไม่มีโอกาสได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่เป็นแน่ฉะนั้นพอเวลาการต่อมาปรากฏเป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะฮะทรงอภิเษกสมรสกับพระนางเจ้ายโสธราหรือพระนางพิมพาเมื่อพระชนมายุ16พรรษาและเสด็จออกบรรพชาเพื่อแสวงหาหนทางหลุดพ้นขณะพระชนมายุ29พรรษาโกณฑัญญพราหมณ์เมื่อทราบข่าวจึงชักชวนเหล่าพราหมณ์หนุ่มบุตรพราหมณ์ทั้ง7ที่เคยเข้าร่วมทำนายพุทธลักษณะแต่มีผู้ยอมออกบวชตามเพียง4คนรวมกับท่านด้วยเป็น5จึงได้นามบัญญัติว่าปัญจวัคคีย์นั่นเองอันได้แก่พราหมณ์วิปอวัปปะนะฮะพาทิยะมหานามะอัสชิและโกณฑัญญะแล้วต่างชวนกันออกสืบเสาะติดตามมหาติดตามพระบรมโพธิสัตว์ในสถานที่ต่างๆจนพบพระองค์ขณะทรงกระทำวิริยะบำเพ็ญเพียรอยู่ณหมู่บ้านเสนานิคมตำบลอุรุเวราแคว้นมคธอันมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ปกครองปัญจวัคคีย์ทั้ง5จึงอยู่เป็นอุปถาคอยปรนิบัติ
โดยหวังว่าเมื่อพระมหาบุรุษตรัสรู้แล้วจะได้แสดงธรรมโปรดตนบ้างดังนั้นจึงมีเหตุการณ์ของเหล่าปัญจวัคคีย์หนีไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันครั้งพระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาด้วยอาการต่างๆเช่นทรงอดพระกายหารนะฮะฉะนั้นเรามาดูก่อนว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยแปลว่าอะไรเนาะเป็นที่ประชุมของฤาษีนะฮะมฤคทายวันเนี่ยแปลว่าป่าแห่งเนื้อเน้นไปที่กวางจึงมีผู้แปลว่าป่าสวนกวางบางตำราเขียนเป็นอิสิปตนมิคทายวันในปัจจุบันเรียกว่าสารนาฏนะฮะนั่นเองครั้งพระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาด้วยอาการต่างๆเช่นทรงอดพระกายหารบ้างทรงผ่อนกลั้นลมอัดสาสะปัดสาสะคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเป็นต้นเสวยทุกทรมานอย่างแรงกล้าโดยไม่ได้ทรงย่อท้อเป็นเวลาถึง6ปีก็ยังไม่ได้บรรลุพระโพธิญาณจึงทรงมีพระดำริว่าผู้ทรมานร่างกายจนผ่ายผอมหิวโหยย่อมมีกำลังน้อยใกล้จะสิ้นชีวิตไหนเลยจะมีกำลังกายบำเพ็ญปัญญาแสวงหาหนทางตรัสรู้การปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนั่นต่างหากคือหนทางแห่งโพธิญาณดังนั้นจึงทรงเลิกละความเพียรด้วยวิธีทรมานกายหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตเลิกอดพระกายหารกลับมาเสวยตามเดิมเพื่อบำรุงพระวรกายให้แข็งแรงฝ่ายปัญจวัคคีย์ทั้ง5ต่างเข้าใจว่าบัดนี้พระมหาบุรุษสิทธัตถะได้ละเลิกความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆเสด็จออกบิณฑบาตและบริโภคอาหารเหมือนดั่งเช่นนักบวชโดยทั่วไปไหนเลยจะพบธรรมวิเศษได้อันนี้ตามความเข้าใจชุดความรู้เดิมนะฮะมีประโยชน์อันใดนะคะก็มีความคิดว่าแล้วจะมีประโยชน์อันใดที่จะอยู่อุปถากพระองค์ต่อไปดังนั้นจึงพากันเดินทางไปอาศัยอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะคะแขวงกรุงพราณสีเขตแขวงกรุงพราณสีแคว้นกาสีซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเสนานิคมตำบลอุรุเวนาแคว้นมคธประมาณ18โยชน์พระบรมโพธิสัตว์มหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตตามลำพังโดยตลอดจนเช้าวันเพ็ญวิสาขะหรือวันขึ้น15ค่ำเดือน6อันเป็นวันครบรอบพระชนมายุ 35 พรรษาทรงได้รับการถวายข้าวมัทุปายาสนะฮะจากนางสุชาดาธิดาเศรษฐีนะคะข้าวมัทุปายาสของนางสุชาดาน่ะเป็นปฐมบิณฑบาตหรือการถวายนะคะอันสำคัญก่อนที่พระพุทธเจ้าน่ะจะได้ตรัสรู้ซึ่งในเวลาต่อมานางได้รับยกย่องเป็นเอทัคคะฝ่ายอุบาสิกาในด้านเป็นผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อนซึ่งจะกล่าวไปใน EP ข้างหน้านะคะดังนั้นนางสุชาดาธิดาเศรษฐีแห่งหมู่บ้านเสนานิคมเนี่ยอันตั้งอยู่ในตำบลอุรุเวลาน่ะในเวลานั้นเนี่ยนะฮะจากนั้นจึงได้รับการถวายหญ้าคาจึงได้รับการถวายหญ้าคาจากโสติพราหมณ์เพื่อใช้ปูลาดต่างรัตนบัลลังก์ประทับนักควงไม้โพพฤกษ์หรือต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เราเข้าใจกันและทรงเจริญสมาธิภาวนาจนถึงครั้งแห่งการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยแปลว่าญาณอันประเสริฐหรือความรู้อันประเสริฐนะคะการภาวนาการปฏิบัติแล้วก็ความรู้จริงเห็นแจ้งอันประเสริฐเนี่ยอันเป็นเครื่องตรัสรู้ญาณหรือเครื่องตรัสรู้เองโดยชอบอย่างยิ่งเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะสำเร็จเป็น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าณร่มพระศรีมหาโพธิพุทธคยาในปัจจุบันสถานที่ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสรู้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ในประเทศอินเดียณตำบลพุทธคยาห่างจากเมืองกัลกัตตาประมาณ230ไมล์นะคะเมื่อพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้และตั้งพุทธปณิธานที่จะแสดงธรรมสั่งสอนเหล่าเวไนยสัตว์นะฮะเวไนยสัตว์ก็คือผู้ที่พึงดัดหรืออบรมสั่งสอนได้ไม่ใช่จะทุกคนนะคะที่จะเป็นแต่จริงๆแล้วสัมปสัตคือทุกอย่างเนาะแต่เวไนยสัตว์เนี่ยต้องพิจารณาเลยว่ารับรู้หรือมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าพระองค์ตรัสอะไรเป็นความรู้อะไรแล้วก็เข้าใจความหมายนั้นไหมนะฮะเข้าใจคำแปลนั้นไหมแล้วก็เข้าถึงได้มีกระบวนการเข้าถึงได้อย่างไรนะฮะจึงเรียกว่าเวไนยสัตว์เนาะทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยครั้งทราบด้วยพระญาณว่าดาบททั้งสองซึ่งพระองค์เคยเสด็จไปศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะมาปฏิบัติด้วยพระองค์เองตามลำพังแล้วก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะสองท่านนี้คืออาลารดาบทกรรมโคตรและอุทกดาบทรามบุตรต่างดับขันไปแล้วนะครับพูดง่ายๆก็คือสิ้นชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วจึงทรงระลึกถึงเหล่าปัญจวัคคีย์และเสด็จไปแสดงธรรมโปรดณป่าอิสิปตนมฤคทายวันในเบื้องต้นเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณจึงแสดงการต้อนรับอย่างพูดง่ายๆก็คือไม่ได้แสดงการต้อนรับทำเป็นเมินเฉยนั่งอยู่เฉยพระองค์เดินมาก็ไม่ลูกรับนะต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองไปนะคะอันนี้ก็คือชุดความรู้นะคะก่อนพุทธกาลที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของคัมภีร์ของพราหมณ์แล้วก็วรรณะพราหมณ์แล้วก็พราหมณ์ที่สำคัญที่เข้าไปทำนายพุทธลักษณะ32ประการแล้วก็อนุ80เนี่ยในพระราชวังนะก็คือพราหมณ์ทั้ง8ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญจนกลายมาว่าพระพุทธเจ้าได้ออกทรงผนวดนะฮะจนมากลายเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ใน EP ที่3เรามาดูซิว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมอะไรในการสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีใจความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีธรรมอะไรบ้างที่เป็นกระแสในการเข้าถึงและก็ใช้โปรดปัญจวัคคีย์ที่เราเรียกว่าธรรมจักรปวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาแล้วก็ข้างในธรรมจักรนั้นก็สอดไปด้วยหลักธรรมก็คือแนวทางอันประเสริฐมีอยู่8สายที่เราเรียกว่ามรรคมีองค์8นั่นเองเดี๋ยวเราจะต้องติดตามไปดูใน EP ที่3นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราสิริภาประภากรด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ